สวัสดีค่ะได้หรือยังเนาะได้หรือยังเนาะได้หรือยังนะสวัสดีค่ะมาแล้วใช่ไหมสวัสดีค่เยะ้ได้จมา้ะแล้วมาแล้วโอ้ยบดนั่งงมอยู่ตั้งนานเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดกันถึงภาษาอังกฤษดีกว่าเดี๋ยวโบ๊ทรอแป๊บหนึ่งนะคะรอสักครู่โอเคยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมารอก่อนรอก่อนรอสักครู่นะคะเดี๋ยวดูใน Facebook ซิมันขึ้นอันเดียวกันไหมโอ้ยขอเข้าไปแก้ไขใน Facebook แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมานะยังไม่มีใครมาสวัสดีนะคะใครดูอยู่รอสักครู่นะคะขอเข้าไปแก้ไขในเพจแป๊บหนึ่งนะก็คิดว่าลิงก์มันน่าจะไม่ใช่อันที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องภาษาอังกฤษนะคะใครมีคำถามที่ไม่เข้าใจว่าฝรั่งเขาถามอะไรหรือแล้วเขาถามมาแบบนี้เราจะตอบเขาว่ายังไงหรือเข้าใจถูกไหมถามเข้ามาได้เลยนะคะถามมาเลยถามมาเลยแล้วจะตอบให้แต่ถ้าไม่มีใครถามโปจะพูดเบื้องต้นแล้วกันนะเบื้องต้นเพราะว่าภาษาอังกฤษคุยกับฝรั่งเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากคุยทั่วๆไปอะนะส่วนใครที่จะคุณหวานแววแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่คนนะเพราะโปรดนึกคำหวานไม่ค่อยออกหรอกคุณต้องถามมาเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแนวที่คุยหวานหวานนะคะไม่ได้เป็นคนแนวที่คุยหวานหวานครั้งนี้เนี่ยพอเราเริ่มต้นคุยภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยนะก็จะมี2ลักษณะคุยแชทหรือคุยแบบพูดใช่ป่ะถ้าคุยแชทเนี่ยก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราเห็นตัวหนังสือไงเราก็รู้ว่าเขาถามเราว่าอะไรแต่ถ้าคุยแบบพูดแล้วเป็นคนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าฟังเขาไม่รู้เรื่องพอฟังเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วก็ตอบเขาไม่ถูกอีกเหมือนกันมันก็เกิดขึ้นได้นะในเรื่องของการพูดนะต้องฝึกพูดฝึกฟังเยอะๆในการสนทนาเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มีการทดสอบวัดความอดทนของทั้งสองฝ่ายด้วยนะเอามาเริ่มกันเลยละกันนะถ้าใครเข้ามาแล้วมีคำถามอะไรยังไงก็ถามกันมานะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้มันแปลว่าอะไรแล้วจะตอบว่ายังไงดีหรือยังไงนะหรืออยากจะพูดแบบนี้ต้องพูดว่ายังไงนะทั่วๆไปนะคะเอาจากตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยฝรั่งเขาจะถามยังไงพจน์จินตนาการไม่ออกนะพจน์จะนึกของพจน์เองนะเพราะว่าพจน์ก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในแวดวงการแชทการติดต่อกับฝรั่งมานานแล้วตั้งแต่แต่งงานนะจะพยายามนึกให้นะแล้วสมัยนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะจีบอะไรกันยังไงบ้างนะฝรั่งเข้ามาติดต่อปื้อฝรั่งก็จะถามอาจจะแบบว่า hello ใช่ไหม hello เขาจะ hello ไหมหรือ hi how are you นะ hello hi how are you ได้หมดเลยนะคะเขาก็คือทักทายเรานั่นเองนะเราก็ตอบเขาไปเราก็ตอบ hi hello how are you เราก็ตอบเหมือนเดิมมาแหละเขาถามเรามาเราก็ตอบเหมือนเดิมในการทักทายนะคะเขาก็ถามเราว่าเขาอะสนใจอยากจะพูดคุยด้วยอยากจะเริ่มเป็นเพื่อนก่อนเหมือนที่โบ๊ทเคยพูดในวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งนะเขาก็อาจจะอันนี้คือโบ๊ท
คิดเอาเองจินตนาการเอาเองนะว่าเขาอาจจะพูดมาในแนวนี้แต่ถ้าเกิดคุณเจอมาว่าเขาพูดมาแบบไหนคุณก็บอกมาแล้วกันนะข้าจะพูดว่า I would like to know you ก็คือฉันอยากจะรู้จักคุณ I think we start from friend หรือ I think we start as friendship ก็แล้วแต่ว่าเขาจะพูดมาแบบไหนถ้ามีคำว่า friend เนี่ยก็เดาได้เลยว่าเออเป็นเพื่อนกันก่อนละกันนะถ้ามี friend มานะ then if we like each other หรือ we knowEach other well หรือ we know each other more ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้ยังไงแต่ว่าถ้ามี each other know each other ก็คือการรู้จักกันเขาก็บอกว่าเออถ้าเรารู้จักกันมากขึ้น we may change to relationship เราก็อาจจะเปลี่ยนไปมีความสัมพันธ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ทางร่างกายนะเป็นความสัมพันธ์ก้าวหน้าพัฒนาไปว่าไม่ใช่เพื่อนแต่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรทำนองนี้นะแล้วเราจะตอบเขาว่าไงเราจะตอบว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าฉันไม่สนใจสมมุติฉันไม่สนใจเราก็โดยมารยาทเราก็ขอบคุณเขาก่อน thank you but I'm not interested นี่คือฉันไม่สนใจ butI'm not interested เราอาจจะให้เหตุผลเขาไปด้วยว่าเพราะว่าฉันมีคนที่คุยอยู่แล้ว because I met someone เราไม่ต้องบอกว่า I'm talking with someone เราบอกว่า I met someone ก็คือฉันได้เจอคนหนึ่งคนแล้วเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วนะเขาก็ให้ใจแล้วแต่ถ้าเขาตื้อๆอีกเนี่ยเราก็ตัดสินใจเอาว่าเราจะติดต่อหรือไม่ติดต่อแล้วถ้าเขาตื้อๆมาเราก็อาจจะแค่เงียบเฉยๆไม่ต้องไปตอบเขาก็ได้หรือถ้าเราอยากตอบเขาแบบเราว่าเขาไงเขาก็ยังตื้ออยู่ได้เราก็บอกให้เขาอะเธอหยุดส่งข้อความหาฉันนะฉันรำคาญมาก คือฉันจะพูดแบบนี้ไงฉันจะพูดแบบนี้นะเราก็บอกว่า please นะเราเป็นคนมีมารยาทเราต้อง please stop sending me message หรือถ้าเราไม่บอกว่า please stop sending me message เราก็บอกว่า please stop bothering คือรบกวนฉันอันนี้พูดแบบให้เขารู้เลยว่าฉันรำคาญเธอรบกวนฉันนะplease stop bothering me หรือ please stop sending me messageเลือกเอาคือเราไม่ต้องเกรงใจเขาแล้วไงเพราะเราไม่อยากคุยกับเขาในพวกที่ตื้อๆนะแล้วคุณก็จำไว้ด้วยว่าเผื่อคุณไปเจอผู้ชายที่เขาสุดๆอ่ะเพราะคุณตื้อเขาสุดๆเขาอาจจะพูดแบบนี้มาหาคุณก็ได้นะจะบอกว่ามันเป็นคำพูดที่ไม่มีมารยาทแล้วอ่ะเพราะว่ามีความรู้สึกฉันเบื่อเธอฉันรำคาญเธอสุดๆแล้วนะฉันพูดดีกับเธอแล้วเธอก็ไม่เข้าใจฉันก็เลยพูดมาแบบนี้เลยนะว่ารำคาญมากเลยเธอหยุดส่งมาสักทีได้ไหมหรือเธอหยุดกวนใจฉันสักทีได้ไหมเนี่ยแหละนะเราอาจจะเป็นคนพูดหรือเขาอาจจะพูดมากับเราก็ต้องหยุดเลยนะถ้าเขาพูดมาแบบนี้คือมันไม่สวยแล้วไงเราหยุดเลยนะแล้วสมมุติว่าอะไรดีอ่ะสมมุติเราก็จะคุยกับเขาแล้วเราก็ทักทายเขาในวันรุ่งขึ้นใช่ไหมแล้วก็ถามเหมือนเดิม good morning hello คือถ้าจะให้หวานๆเราก็จะไม่ hello เราก็จะแบบ good morning good evening good afternoon มันจะฟังดูดีหน่อยนะคะดูหวานๆนิดนาขึ้นมาเล็กน้อยคือความรู้สึกของคำอะถ้าเป็น hello hi อันจะธรรมดามากนะคะเราจะเรียกอะไรโบ๊ทก็ไม่ได้เรียกโบ๊ทก็ไม่ได้เรียกแฟนของโบ๊ทหรือสามีของโบ๊ทว่าฮันนี่เดียเบบมีอะไรสวีทีหรืออะไรอย่างนี้ไม่เรียกเลยนะแต่ของทุกคนอะทุกคนอาจจะเรียกก็อยากเรียกก็เรียกไปฮันนี่เบบเดียเดลิงหรืออาจจะมีฉายาที่เรียกเขาที่น่ารักน่ารักอะก็เรียกไปก็เรียกนั้นก็
Good morning, honey. How was your day? How was your night? How was your sleeping? อันนี้ก็ได้นะ How was ก็คือที่มันผ่านไปแล้วไงที่เมื่อวานเนี้ยนะ How was your day? How was your day? ก็คือเขาก็จะบอกว่าวันของเขาว่ามันเป็นยังไงแต่ละวันอาจจะตั้งแต่ทำงานเขาอาจจะบอก It was หรือ my day เขาอาจจะบอกว่า It was หรือเขาอาจจะบอกว่า my day was bad busy หรือเขาอาจจะไม่พูดเป็นประโยคเต็มๆเขาอาจจะแค่บอกว่า busy แค่นี้แล้วเราก็จะถามเขาต่อไง What happened? What did you do? What was happening? อย่างนี้ก็ได้นะWhat happened ก็คือมันมี ed ด้วยอะอันนี้ไม่เน้นเขียนแล้วกันหรือถ้าใครอยากเขียนก็เขียนมานะเราจะพูดไปเรื่อยๆนะ What happened? What was happening? What did you do? What's going on? How was? ไม่ใช่ค่ะ What was going on? อย่างนี้ก็ได้นะคือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอล่ะนี่นะหรือถ้าเราไม่อยากไปบอกไปถามให้เขาซับซีว่าทำไมฉันต้องตอบเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวพวกเขาคิดก่อนจะถามอะไรได้อีกเราบอกเขาว่า how was your day แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่า busy ใช่ไหม busy เราก็อาจจะเปลี่ยนคำพูดไปเลยโอเคแล้วเราก็ถามเขาว่า how are you now คือเมื่อวานนี้มัน busy ไปแล้วนะเราก็ถาม how are you now are you relax do you relax หรือ wait รอwait ก็คือรอให้เขาตอบบอก how are you now how do you feel now เงี้ย how do you feel now เพราะมันข้ามคืนมาแล้วก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเขาอาจจะไม่ดีเขาอาจจะบอกว่า I'm getting better หรือ I get better ดีขึ้นเขาบอกฉันดีขึ้นไอ้ส่วนของ I'm getting better กับ I get better เนี่ยหลายๆคนก็คงเคยได้ยินเวลาคนเขาพูดในสถานการณ์ที่ไม่สบายป่วยไข้ก็คืออันเดียวกันนี่แหละอันเดียวกันนะคะมันสามารถจะใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ที่ไม่ดีแย่ๆแล้วเขาก็เอามาพูดว่าเขารู้สึกดีขึ้นแล้วนะมันดีขึ้นแล้วนะได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นในสถานการณ์ที่ไม่สบายไม่ใช่นะได้เหมือนกันนะแล้วมีอะไรอีกสมมติว่าถามถึงเรื่องอะไรดีขอนึกก่อนนะจะเอาเรื่องกินก็ธรรมดาไปป่ะแต่ไอ้ธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นการสนทนาได้เหมือนกันนะเรื่องกินอาจจะถามว่า Do you cook today Do you cook today วันนี้คุณจะทำกับข้าวไหม Do you cook today หรือ What are you going to cook today What are you going to cook today ก็วันนี้คุณจะทำอะไรหรือเราจะไม่เอาวันนี้สมมติกำลังคุยกับเขาในมื้ออะไรดีสมมติมื้อเช้าเราก็อาจจะถามว่า What is your breakfast ก็คืออาหารของคุณอะตอนเช้าเนี่ยคุณจะกินอะไรเขาอาจจะถามคุณหรือคุณอาจจะถามเขาก็ได้นะคุณก็มันก็แลกเปลี่ยนกันได้เหมือนกันนะนี่มันเป็นแบบทั่วๆไปเลยนะหรือถ้าเป็นมื้ออาหารอื่นสมมติว่าเป็นกลางวันก็จะเป็น lunchแต่ถ้าเป็นมื้อเช้ากับกลางวันรวมกันก็จะเป็น brunch แต่ถ้าเป็น3มื้อรวมกันอันนี้พอไม่รู้ว่ะพอจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่าวะไม่เคยไปหานะคะแต่มันก็พูดได้ว่าถามว่าวันนี้ทั้งวันเลยสมมติว่าคุยกับเขาแล้วดูเขาเหนื่อยๆนะดูเขาเหนื่อยๆก็อาจจะถามว่าวันนี้ทั้งวันเลยเนี่ยคุณกินอะไรหรือยังไม่ได้ถามว่ากินข้าวหรือยังแต่ในภาษาไทยมันก็เรียกกินข้าวก็คืออยากรู้ว่าคุณกินอะไรไปบ้างหรือยังนะก็อาจจะถามว่า Have you eaten anything for the whole day Have you eaten anything for the whole day ฟังดูอาจจะยากไปสำหรับบางคนนะถ้ายากไปก็พูดแค่ Have you eat anything today ก็ได้นะ Have you eat anything todayก็เข้าใจไม่ต้องเอาความถูกต้องของแกมากก็ได้หรือเขาอาจจะถามเราว่า Do you eat today ง่ายไงหรือเราเอาไปใช้กับเขาได้ว่า Do you eat today แล้วถามว่า What do you have today เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราคุยกับเขาเรื่องอะไรอยู่ไงบางครั้งอ่ะ
เราก็คิดว่าไอ้เรื่องไอ้สิ่งเนี้ยมันจะคุยได้เฉพาะประโยคนี้เท่านั้นจริงๆไม่ใช่นะสามารถที่จะคุยได้ในสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ในประโยคที่เราเอามาใช้อันเดียวกันเนี่ยแหละนะพยายามจะขยับตัวเองให้มาอยู่หน้ากลางกล้องตรงไหนตรงนี้ได้ไหมวะ มันขยับตามไหมอินเทอร์เน็ตมันช้าหน่อยโอเคแล้วสมมติว่าเราพูดถึงว่าเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ว่างวันที่เราคุยกันเนี่ยมีวันที่เขาไม่สามารถจะมาคุยได้อย่างนี้เขาก็จะบอกคุณว่าสมมติ next week สัปดาห์หน้า next week I cannot talk to you หรือ talk with you ก็ได้นะ next week I cannot talk to you หรือ next week I cannot talk to you นะเราพูดก็ได้หรือเขาอาจจะบอกเราหมายถึงว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยฉันมาคุยไม่ได้นะฉันไม่ว่างก็ I have to go บอกฉันต้องไปที่นั่นที่นี่ I have to go to ก็ว่าไปสถานที่หรือ next week I may not available หรือ I may not be able คือ may not available ก็คือไม่ว่างถ้า may not be able ก็คือไม่สามารถที่จะมันอาจจะเป็นเพราะว่าไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เลยทำให้ติดต่อไม่ได้ไม่ใช่เพราะตัวเขาไม่ว่างไม่ใช่นะถ้า not be able อ่ะมันอาจจะเป็นเขาไม่ว่างก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเขาไม่สามารถที่จะติดต่อก็ได้เพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตหรืออะไรทำนองนี้เราก็ถามเขา why what happened อันนี้ก็คือถามเขาต่อว่าทำไมล่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นหรอเธอถึงติดต่อกับฉันไม่ได้อย่างเงี้ยก็ถามไปได้คุณสามารถจะเอาตรงนี้ไปใช้พูดเองก็ได้นะในกรณีที่คุณอาจจะยุ่งไงคุณอาจจะยุ่งแล้วก็บอกว่าแฮนนี่หรือเดียหรืออ่ะจอห์นเรียกชื่อจอห์นอ่ะ next week หรือ tomorrow หรือ on wednesday on monday อะไรก็ได้ในระยะเวลาที่คุณไม่ว่าง I can't I can't มันนี่เปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้เป็น I'm not available เลยอันนี้ว่า I can't talk to you I can't talk to you because I have to goGo อะไร go to อะไรก็ว่าไป go อะไรดีสมมุติไปต่างจังหวัด I have to go to other town with my friend สมมุติฉันต้องไปที่เมืองอื่นกับเพื่อนฉันก็เลยคุยไม่ได้ไงเขาก็เข้าใจแหละนะแล้วเราก็อาจจะบอกว่า please take care yourself เราก็เป็นห่วงเขาไงแสดงความเป็นห่วงเพราะเราไม่ได้คุยกับเขาเราจะไม่ได้คุยกับเขาเราก็แสดงความเป็นห่วงว่าเธอไม่ได้คุยกับฉันเนี่ยเธอก็ดูแลตัวเองนะเขาอาจจะเป็นคนมาบอกเราก็ได้ว่าPlease take care yourself อันนี้มันก็เป็นประโยคที่คิดว่าหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วถ้าคุณคุยกับฝรั่งมาสักระยะหนึ่งคุณก็มีการเรียนรู้แล้วก็เห็นที่เขาคุยกันแบบนี้นะแล้วอะไรอีกถ้าจะคิดยากๆขึ้นใช่ไหมสมมติว่าเอาแบบเขาจะซื้อของให้แล้วกันหรือเราจะซื้อของให้เขาอย่างเช่นเราจะซื้อเสื้อเราอยากซื้อเสื้อส่งไปให้เขาอันนี้ในกรณีที่คุณติดต่อกันมาเชื่อใจกันแล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างดีแล้วนะแล้วคุณก็มีการส่งของอะไรให้กันได้นะสมมติว่าคุณจะซื้อเสื้อส่งให้เขาแต่คุณไม่รู้ว่าเขาใส่เสื้อเบอร์อะไรนะสมมตินะคุณก็จะถามเขาว่าคุณใส่เสื้อเบอร์อะไรเอาแล้วคุณเป็นคนถามนะสมมติเรียกจอห์นI would like to get you a new shirt. นี่ก็บอกว่าฉันจะซื้อเสื้อใหม่ให้เธอ I would like to get you a new shirt. What is your size? What is your size? เบอร์เสื้อ ไซส์อะไรนี่แหละนะหรือถ้าไม่เป็น shirt ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ถามไป What is yourchoose size อย่างนี้ก็ได้รองเท้าเธอเบอร์อะไรหรือถ้าถามเธอชอบสิ่งนี้อะไรสมมุติชอบสีอะไร What color do you like
What color do you like? อย่างนี้ก็ได้ค่ะเออเธอชอบเสื้อสีอะไรหรือถามอย่างอื่นเธอชอบหนังประเภทไหน What kind of movie do you like? What kind of movie do you like? นี่เราเป็นคนถามด้วยแต่คำถามพวกนี้ผู้ชายเขาก็ถามเรามาด้วยก็ได้นะคุณก็สังเกตดูแล้วกันคุณจะได้เข้าใจว่าเออเขาถามว่าอะไรคำตอบก็คือI like สมมุติตอบอะไรก่อนตอบสีอ่ะ I like red สีแดง I like yellow สีเหลือง I like green I like blue อันเนี้ยก็บอกไป I like อะไรนะแล้วก็หนังอยากหนังมันมีอะไรบ้างนะ I like romantic comedy หนังแนวรักตลกอย่างนี้นะคะ I like romantic comedy I like horror movie ก็คือพวกหนังผีนะคะหนังผีหรือ I like comedy I like drama ก็คือพวกหนังชีวิตอย่างเงี้ยนะคะ I like animation ชอบหนังการ์ตูนอย่างนี้อ่ะแล้วมีอะไรอีกสมมุติว่าเราจะถามเขาว่าเธอรู้ไหมว่าร้านอาหารเอเชียแถวๆบ้านเธออ่ะมีไหมร้านอาหารเอเชียอันนี้เราจะเป็นคนถามเขานะ Do you know any Asian market around your house หรือ aroundThere ก็ได้นะ Do you know Asian market around there around your house หรือถ้าเราไม่ถาม Do you know คือเราไม่ถามว่าเออเธอรู้ไหมแต่เราจะถามว่ามีไหมใช้ are there ถ้า are there ก็คือเราคิดว่ามันต้องมีหลายๆร้านแต่ถ้าใช้ is there เราคิดว่ามันต้องมีแค่ประมาณร้านหนึ่งอย่างนี้Is there หรือ are there Asian market over there ถ้า over there เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราคุยถึงสถานที่ที่เขาอยู่นะเพราะเราคุยกับเขาไง Are there Asian markets over there หรือ Is there Asian markets over there หรือถ้าเราจะถามเขาว่า Where do you get Asian food ถ้าเราไม่ถามว่ามีร้านอะไรไหมแต่เราจะถามว่าเธอไปซื้อมาจากที่ไหนไปซื้อจากที่ไหนเราก็ใช้ Where do you get Asian food คือเธอไปเอาอาหารมาจากที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรอีกพยายามที่จะนึกถึงแบบคุยกันหวานๆซับซึ้งนึกไม่ออกจริงๆต้องมีคนช่วยอ่ะสมมติว่าเราคุยกันถึงพี่น้องไหมญาติพี่น้องใช่ไหมเราจะถามว่าเธอมีพี่น้องกี่คน How many brothers and sisters do you have แบบนี้ก็ได้นะ How many brothers and sisters do you have หรือ How many siblings do you haveSibling ก็คือรวมไปเลยพี่น้องไม่แยกเพศอะไรทั้งหลายนะคะพอเขาเราตอบไปหรือเขาตอบมาเขาก็อาจจะรู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องอะไรอย่างนี้ก็คือ Are they older than you? Are they younger than you? อย่างนี้หรือเราอาจจะถามว่า Older sister? Older brother? Younger sister? Younger brother? อย่างนี้ก็ได้นะ Older younger ก็คือแก่กว่าหรือเด็กกว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องนั่นเองนะคะแล้วเราจะถามเขาว่าสมมุติว่าคนที่เราคุยด้วยมีลูกเราก็อาจจะถามว่าเออแล้วลูกเธออายุเท่าไหร่ล่ะหรือเขาอาจจะถามเรา How old is ถ้า is ก็คือคนเดียว How old is your son เป็นลูกชายถ้าเรารู้ลูกชายเธออายุเท่าไหร่ How old is your daughter ลูกสาวอายุเท่าไหร่หรือถ้าเราไม่ได้พูดว่าลูกสาวลูกชายแล้วเรารู้ว่า
เรามีเขามีหนึ่งคนเราก็บอกว่า how old is your child child เนี้ยก็ได้นะคะแล้วเขาก็ถามเขาก็สามารถที่จะถามเราตอบมาเหมือนกับที่เราถามเขาเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วถ้าไม่ถามเรื่องลูกถ้าไม่ถามเรื่องลูกอาจจะถามเรื่องอะไรดีเรื่องเธอเข้าใจฉันไหมเธอเข้าใจที่ฉันถามเธอไหมสมมติคุยกันหรือพิมพ์แชทแต่ว่าเราไม่มั่นใจว่าภาษาที่เราพิมพ์ไปเขาจะเข้าใจไหมเราก็ถามไปว่าเธอเข้าใจฉันไหม Do you understand หรือ Do you understand me คุณเข้าใจฉันไหมนะแค่นี้นะก็คุยกันเท่านี้แล้วกันเพราะโบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรที่ลึกๆไปกว่านี้ที่น่าจะเอามาพูดคุยเพราะว่าถ้าไม่มีใครมาบอกเราก็ไม่นึกไม่ออกเองไงว่ามันน่าจะประมาณไหนดีนะเพราะว่าโบก็ไม่ใช่แนวที่จะคุยหวานๆไงแต่นี่เป็นการพูดคุยทั่วๆไปนะคะก็คือคุยกันเท่านี้แหละแต่ถ้ามีอะไรอื่นๆอีกก็ฝากคอมเมนต์ถามกันได้นะจะบอกให้นะคะวันนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันไม่ต้องยาวมากแล้วน่าเบื่อเนาะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Have a nice day หรือถ้าคุณอยู่ดึกแล้วเราก็ good night